คู่ต่อไปไม่พูดถึงไม่ได้คู่รัก NY นะคะที่ฉันเป็นหนึ่งในแฟนคลับคู่นี้ด้วยนะคะณเดชน์แล้วก็ยาย่าค่ะคุณผู้ชมความรักยังคงแฮปปี้หนักเหมือนเดิมค่ะแต่ก็อยากฝากเตือนพี่แบร์นะคะแล้วก็หนูยาย่าว่าให้ระวังเรื่องความฮอตจะทำให้มีปัญหาง้องอนกันอยู่บ่อยๆคือด้วยงานเยอะอาจจะไม่มีเวลาให้กันหรือว่าอาจจะทำให้มีการแบบว่าน้อยใจก็ต้องมีการง้อกันงอนกันบ้างอาจจะเป็นแง่นี้นั้นง้องอนตอนที่งอนกันตอนที่สะบัดหน้าไม่มองหน้ากันจำได้ไหมออกสื่อเออออกสื่อตอนนั้นเนี่ยใจหายใจคว่ำไปพักนะจริงเออง้อออกสื่อตอนนั้นคือแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเลยอ่ะพี่แต่ว่าตั้งแต่น้องแบนเนี่ยเล่น Instagram นะแอรู้สึกว่าเราได้เห็นโมเมนต์หวานๆมากขึ้นเออก็ดีจริงๆที่โซเชียลมันอาจจะกระชับสัมพันธ์ก็ได้เฮ้ยเป็นเรื่องจริงนะหลายๆครอบครัวเป็นนะเวลาอยู่ต่อหน้ากันคำพูดไม่เก่งไม่รู้จะสื่อสารยังไงแต่พอการเป็นแชทการมีข้อความมันทำให้เราได้กรองก่อนไงว่าเราจะพิมพ์อะไรส่งไปเพราะอ่านแล้วมันรู้สึกดีใช่เรียบเรียงหน่อยนะครับฝั่งคู่รัก MK หมากปรินและคิมเบอรี่นะครับมีเกณฑ์ดวงคล้ายๆกับพี่แบร์กับน้องยาย่านะครับเขาบอกว่ามีดวงเรื่องง้องอนไม่แพ้กันนะ